ของน้องๆทีมหมูป่าที่จะได้ไปดูฟุตบอลลีกของสโมสรฟุตบอลในยุโรปตามคำชวนของหลายๆสโมสรก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะโดยไปพร้อมกันทั้ง13คนก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะถึงแม้ว่าสมาชิกในทีม3คนนั้นจะยังไม่ได้สัญชาติไทยก็ตามนะคะ3คนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยก็คือโค้ชเอกเอกพลจันทวงศ์น้องตีพรชัยคำหลวงและน้องอดุลสามอ่อนนะคะที่บอกว่าไม่ไกลเกินเอื้อมนั้นก็เพราะว่าวันนี้อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าเรื่องการขอสัญชาติกับเรื่องไปดูฟุตบอลในต่างประเทศนั้นถือเป็นคนละส่วนกันเรื่องไปดูฟุตบอลกระทรวงมหาดไทยสามารถอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษได้นะคะฟังอย่างนี้ก็ดูมีความหวังนะคะแต่ว่าเรื่องการขอสัญชาตินั้นนะท่านบอกว่ายืนยันว่าทั้ง3คนจะไม่มีอภิสิทธิ์มากกว่าบุคคลอื่นซึ่งตามข้อมูลเบื้องต้นนั้นทั้ง3คนถือว่ายังเป็นบุคคลไร้สถานะโดยหากตรวจสอบพบว่าเด็กๆ เข้ามาอยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เกิน10ปีทางกระทรวงก็จะดำเนินการขอสัญชาติให้ได้ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะซึ่งหากมีเอกสารหลักฐานยืนยันคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน6เดือนค่ะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยบอกว่าตอนนี้ผู้ใหญ่ได้กำชับให้หาช่องทางตามกฎหมายเพื่อให้สัญชาติไทยกับน้องๆทั้ง3คนขณะนี้เจ้าหน้าที่อำเภอแม่สายกำลังตรวจสอบหลักฐานการเกิดโดยต้องไปดูว่าแต่ละคนเกิดในประเทศไทยหรือไม่หรือว่ามีบิดามารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทยหรือไม่หรือบิดามารดาได้สัญชาติไทยจากการแปลงสัญชาติหลังเด็กเกิดหรือไม่ซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีวิธีการดำเนินการที่ไม่เหมือนกันค่ะ